ละครธรรมนำชีวิตเฮ้ยเข็มรู้ปะว่าเจ้านายเราอ่ะจะปรับลดขั้นเงินเดือนพนักงานทุกคนแล้วนะเว้ยเออได้ยินมาเหมือนกันแต่เราไม่ยอมว่ะแล้วว่าเราจะไปฟ้องกรมแรงงานว่าเจ้าของกิจการอ่ะเอาเปรียบพนักงานเว้ยเฮ้ยใจเย็นดิเธอก็เห็นนี่ว่าภาวะเศรษฐกิจของไทยตอนนี้มันตกต่ำขนาดไหนช่วยกันได้ก็ทำกันไปก่อนเฮ้ยแต่เราอ่ะไม่ใช่พ่อพระแม่พระนะเราต้องกินต้องใช้บ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้ออีกเออฮนาทำไปก่อนคุณเข็มคุณยุ้ยในฐานะพวกคุณเป็นหัวหน้างานพรุ่งนี้ผมเรียกประชุมด่วนครับพี่อย่าลืมนะเราว่าเวลาเชือดมาถึงแล้วว่ะไม่ได้อะค่ะพี่จะมาลดเงินเดือนยุ้ยไม่ได้นะยุ้ยไม่ยอมอ่ะมีอย่างที่ไหนยิ่งทำงานเงินเดือนยิ่งลดลงถ้างั้นยุ้ยขอลาออกนะคะตอนนี้บริษัทของเราเนี่ยตกในสภาวะที่ย่ำแย่ผมจะขอลดเงินเดือนพวกคุณทั้งสองคนเราขอรบกวนพวกคุณทั้งสองคนไปช่วยงานที่สวนกล้วยไม้ขอบคุณมากนะเข็มที่มาช่วยงานพี่ครับพี่แต่ว่าผมไม่มีความรู้เรื่องกล้วยไม้เลยพี่เลยต้องอาศัย YouTube กับ Google หรอครับเข็มอย่าล้มเลิกจนกว่าจะได้พยายามนะครับพี่ขอบคุณมากศึกษาหาความรู้เรื่องกล้วยไม้อย่างจริงจังจนทำให้เขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเข็มทำงานได้ดีมากนะกล้วยไม้ออกดอกสวยงามขอบคุณที่พี่ให้โอกาสผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าไม่เปิดหูเปิดตาผมคงหาความหมายของชีวิตไม่ได้ว่าวันนึงถ้าคนเรามาถึงทางตันมักจะมีเส้นทางเดินเสมอเราคงมีความหวังแล้วแหละครับพี่เออเข็มบริษัทของเราเนี่ยการเงินเริ่มคล่องขึ้นแล้วนะพี่จะขึ้นเงินเดือนเข็มนะแล้วขึ้นตำแหน่งให้เข็มด้วยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากที่ไม่ทิ้งกันจากการชมละครทำนำชีวิตจะเห็นได้ว่าอาชีพคนเรานั้นไม่ใช่ว่าจะยึดติดอยู่กับอาชีพเดียวถ้าถึงเวลาเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนยิ่งโลกปัจจุบันนี้ต้องทันต่อโลกดังเข็มเนี่ยเขายอมรับความเปลี่ยนแปลงได้เมื่อสภาพปัญหาธุรกิจของบริษัทเกิดความไม่คล่องตัวเขาก็สามารถทำอาชีพใหม่หน้าที่ใหม่เขาตั้งใจค้นคว้าแล้วก็พยายามพัฒนาปรับปรุงหาข้อมูลต่างๆจนเขามีความเชี่ยวชาญแล้วสามารถทำให้บริษัทผ่านวิกฤตไปได้นี่แหละเขาเรียกว่าเปลี่ยนความร้ายให้เป็นความดีเปลี่ยนความตนีให้เป็นเสียสละเปลี่ยนโลภะเป็นรู้จักพอถ้าคิดอะไรตั้งใจจะทำอะไรแล้วทำให้สำเร็จแล้วจะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นอาชีพใหม่ได้